ทำใส่ผมแน่นอนนะครับทำใส่ผมแน่นอนที่สองนะครับตัวนี้หรือว่าเชือกนี้นะครับผมจะพยายามเงียบเสียงให้มากที่สุดนะครับผมเพราะว่าเชือกนี้นี้โหดนะครับแล้วก็ดุมากๆนะครับผมส่วนพ่อใหญ่พายคำแก้วก็จ้องมองผมอยู่นะครับยังจ้องมองผมอยู่เมื่อกี้ผมเดินมาตรงนี้นะครับเขาก็พิทัศน์กระโดดใส่ผมเลยนะครับผมสองฉากด้วยกันนะครับเดี๋ยวพาไปรับชมนะครับเจ้ารถถังกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรน้ำมันจะออกเยอะขนาดไหนนะครับตรงนี้ก็ตกมันนะครับพอพายสังคมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วต้องระมัดระวังเชือกนี้นี้แม้กระทั่งเดินเหยียบใบไม้นะครับเขาโมโหเราได้ครับผมบอกได้คำเดียวเพราะฉะนั้นแล้วผมต้องขอเงียบเสียงนะครับผมใบไม้มีแต่ใบไม้แห้งทั้งนั้นด้วยนู่นเลยครับผมยืนอยู่ตรงนู้นนะครับยังไม่เห็นผมหรอกว่าผมตอนนี้ผมก็พยายามเข้ามาด้านหลังนะครับไม่ให้เขามองเห็นเราสักเท่าไหร่นะครับไปครับเดี๋ยวตามรับชมกันเชือกนี้นี่จะหมุนตามผมตลอดเหมือนกันนะครับผมแล้วก็สะบัดงวงเก่งนะครับต้องไปช้าๆครับเพราะว่าใบไม้แห้งตายเยอะแยะนะครับหล่นเชือกนี้เอ้ยหูดีเหลือเกินนะครับเชือกนี้ผมสัมผัสมาแล้วนะครับตอนนี้มาดูด้านหลังกันก่อนนะครับดูพฤติกรรมของเขาสายตาเสียน่าจะด้านซ้ายมือเรานะครับผมไอช่วงที่งางอนขึ้นนั่นแหละครับอู้หูดนะครับนี่เห็นไหมครับปวดหัวกัดง่วงกัดง่วงครับหุ่นหนาแน่นครับผมสมกับเป็นเจ้ารถถังจริงๆนะครับเดี๋ยวต้องเบาๆเอาแล้วครับมีขัดถูชวีวันแต่ดีหน่อยนะครับเราอยู่ใต้ลมเริ่มจะได้กินผมหรือเปล่าเริ่มจะหันมาแล้วพี่น้องว้าวว้าวมาแล้วจ้ามาแล้วตกมันหุ่นยังกับช้างป่าครับโอ้กินเร็วกินดีเหลือเกินสุดดมกลิ่นผมเลย
น่าจะรู้ว่าผมอยู่ตรงนี้นะครับผมเพราะว่าผมก็ไม่ขยับเหมือนกันนะครับเขาเริ่มจะได้กินผมแล้วกำลังสูดดมอยู่นะครับเชือกนี้บอกได้คำเดียวโหดนี่ก็ตกมันไหลก็ปากเลยนะถอยทับครับผมถอยทับก่อนไม่ไหวจะเคลียร์นะครับต้องถอยทับก่อนนะครับออกมานะครับเขาน่าจะรู้แล้วนะครับผมอ่ะโอ้โหจมูกดีเลยเกินนะครับเชือกนี้ทั้งจมูกทั้งหูครับดีมากๆครับว้าวพี่ผมก็ยืนอยู่ใต้ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับห่างกันไม่เกิน5เมตรนะครับผมอย่าโหดนะครับเชือกนี้โหดมากๆเพราะว่าแต่ก่อนอยู่ฝั่งนู้นนะครับโอ้ไม่เบาเหมือนกันผมสามารถด้านหลังนะครับคิดว่าเขาน่าจะมองไม่เห็นผมนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับลมก็พัดผ่านด้านนี้แต่สายตาฝั่งนี้เขาดีนะครับฝั่งนู้นเขาเสียทำให้ผมไม่กล้าที่จะเดินไปเลยนะครับโหดมากๆเล่นมันเดินดักรอผมอยู่ตรงนี้เลยนะแทบจะไม่หายใจกันเลยทีเดียวว้าวนานเอาแล้วครับเอาแล้วครับเดินใส่แล้วครับนานนี่แหละครับสไตล์เขานะครับสไตล์ของเขาก็ประมาณนี้ทำใส่นะครับสะบัดง่วงมีจะตกมันทั้งนั้นนะครับทีมงานของเรานะครับ EP ต่อไปเดี๋ยวไปดูพ่อใหญ่กันนะครับพ่อใหญ่พายแก้วนะครับจะเป็นอย่างไรนั่นก็ได้ขินได้ข่าวมาว่าตกมันเหมือนกันแล้วก็ไม่นานนะครับผมเพิ่งตกได้วัน2วันนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับจะเป็นอย่างไรเปลี่ยนที่ใหม่นะครับก็ไม่ยังไงอ่ะผมก็เดาทางไม่ถูกเหมือนกันนะครับพยายามจะให้ตัวเองมาใกล้ผมที่สุดนะครับเนี่ยไม่พอใจนั่นเองครับผมแต่ต้นนี้คนกินไม่ได้นะครับผมที่เห็นตรงนี้นะครับคนกินเดสมอลเล่เลยครับผมช้างเขายังไม่กินนะครับEP 2ก็หนักเหมือนกันนะครับแต่ละเชือกแล้วทีนี้ผมต้องกลับแล้วนะครับผมจะไปแล้วนะครับผมจะเดินไปตรงนี้ผมจะกล้าไปไหมดูครับพยายามดูคนละแบบนะครับผมนี่แหละครับผมพามาดูนะครับพามารับชมช้างตกมันกันผมมองลู่ทางอยู่นะครับตอนนี้เล่นโซ่ป่ะจำเตะโซ่นะครับเดี๋ยวผมต้องไปแล้วครับผมเดี๋ยวผมต้องออกไปแล้วนะครับมาครับตามลุ้นกันทำใส่ผมแน่นอนนะครับทำใส่ผมแน่นอนThank you.
ดมกลิ่นผมเลยครับเนี่ยต้องอ้อมมาไกลๆนะครับเนี่ยนี่แล้วครับผมพามาเยี่ยมมารับชมนะครับอีกหนึ่งเชือกนะครับที่ตกมันนะครับนี่ก็จะเป็นเจ้ารถถังหรือว่าพายทองนะครับดูหุ่นนะครับดูหุ่นอ้วนกลมจริงๆผมไปไหนครับไปด้วยนะครับในเชือกนี้มาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วบอกแล้วครับความโหดให้มีให้ได้รับชมในเชือกนี้โอเคครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมโหดจริงๆนะครับสมคำเล่าลือสมคำล่ำลือจริงๆนะครับทำจะทำใส่นะครับเนี่ยเจ้ารถถังนะครับหรือว่าพายทองนะครับผมเริ่มนี้ยิ่งได้กลิ่นผมนะครับเพราะว่าลมพัดผ่านไปด้านล่างนะครับยิ่งได้กลิ่นผมมากนะครับพยายามจะสูดดมกลิ่นผมอยู่เรื่อยเลยโอเคครับผมขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามาเยี่ยมมารับชมนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผม EP หน้านะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ